วันนี้เราจะมาขจัดคราบเลือดคราบประจำเดือนกันนะคะที่ผนวมนะคะเห็นไหมคะทำจุดมาร์กไว้ให้เห็นเลยนะคะคราบเลือดเราจะใช้น้ำยาขจัดคราบเลือดของร้านมีมีซักอบรีดนะคะทำผ้าให้เปียกก่อนนะคะไม่ว่าเราจะใช้สารเคมีตัวไหนก็แล้วแต่พยายามให้ผ้าเปียกน้ำก่อนมันจะเสียหายน้อยที่สุดนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้น้ำยาสีแดงนะคะขวดสีแดงหยดทิ้งไว้ก่อนนะคะสัก 2-3 นาทีหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้น้ำสีขาวนะคะหยดตามลงไปเลยน้ำยาตัวนี้กัดมือนะคะพอโดนแล้วให้ไปล้างมือออกนะคะมันเวลากัดมือมันก็จะขึ้นฟูๆอย่างนี้เลยนะคะถ้าเป็นคราบเลือดน้ำยาลงไปแล้วมันจะเกิดปฏิกิริยาแบบนี้นะคะไม่ทำลายสีผ้าไม่ทำลายเนื้อผ้านะคะใส่ไปได้เลยอันนี้ขจัดเฉพาะจุดก่อนนำไปซักนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปซักตามปกติได้เลยพยายามทิ้งไว้ให้เขากัดกันให้คราบเลือดหลุดออกไปหมดก่อนนะคะเริ่มกัดเริ่มแล้วนะคะน้ำฉีดดูสิคราบเลือดหลุดออกไปแล้วนะคะเห็นไหมคะหลังจากนั้นเราก็ไปซักตามปกตินี่คือน้ำเปล่านะคะฉีดให้ดูนะคะคราบเลือดหลุดออกไปหมดแล้วนะคะนี่คือวิธีการสาธิตที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีซักอบรีดนะคะน้ำยาขจัดคราบเลือดถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานของร้านมีซักอบรีดขอบคุณค่ะ